สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่10ธันวาคมปีพุทธศักราช2564นะครับก็เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสหยุดต่อเนื่องอีก3วันก็คือเมื่อวานนี้นะครับวันไล่มาตั้งแต่วันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยเท่ากับท่านจะได้หยุดตั้งแต่วันที่4เรื่อยไปจนถึงวันที่12เพราะฉะนั้นก็ช่วงปลายปีอาจจะหยุดแต่ไม่ออกไปไหนนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันก็เอาละครับอย่าลืมนะครับยังไงก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของมาตรการในการที่เราจะดูแลไม่ให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19ยังไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์เก่าอะไรแต่มีอะไรขอเพียงแค่อย่าติดแค่นั้นเองจะทำยังไงก็อย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันไปนะครับเอาละครับวันนี้วันรัฐธรรมนูญวันที่10นะครับวันศุกร์ด้วยรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ได้ให้ความเห็นชอบกับร่างมาตรฐานดังกล่าวแล้ว6ร่างด้วยกันนะครับโดยจะเน้นการโชว์ผลงานในปี64ด้วยการออกใบอนุญาตมาตรฐานบังคับ7มาตรฐานจำนวน332ฉบับด้วยกันนะครับเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิสารพงษาพิษเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้เรื่องของแนวโน้ม SME ไทยในปี2565นะครับจะต้องเตรียมพร้อมในการรับมืออย่างไรก็ทุกวันศุกร์เราจะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนวันนี้ครับก็มีข้อมูลดีๆฝากมาถึงท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องราวของธนาคารออมสินท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพ2021นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่12โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่10ธันวาคมนี้จนถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้ก็มีทั้งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108นะครับจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up สูงสุดร้อยละ 10.80 ต่อปีนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.55 ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.00 ต่อปีนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์การเงินคือสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้ร่วมลุ้นเงินรางวัลพิเศษนะครับ10รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทแล้วก็จะออกรางวัลในวันที่30ธันวาคม2564นี้นะครับนอกจากนี้ครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจก็คือสินเชื่อประกอบซึ่งประกอบไปด้วยสินเชื่อมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 0.250 ต่อปีนะครับเฉลี่ย3ปีแล้วจะเท่ากับดอกเบี้ยร้อยละ 2.250 ต่อปีแล้วก็ยังมีสินเชื่อ GSB Smooth Biz นะครับเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือว่าเพื่อลงทุนในธุรกิจอัตราดอกเบี้ย2ปีแรกร้อยละ 2.99 ต่อปีนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน10ปีด้วยกันวงเงินสินเชื่อ20ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเหมาะสำหรับธุรกิจ small SME นะครับสามารถที่จะใช้ที่ดินเป็นหลักประกันก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อ170ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการวงเงินสินเชื่อไม่เกิน170นะครับแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทถึง50ล้านบาทอยู่ระหว่าง 300,000 บาทถึง50ล้านบาทด้วยกันนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.99 ตลอดอายุสัญญาและนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสินเชื่อ SME สำหรับภาคการท่องเที่ยวและสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สามารถนำเงินไปใช้จ่ายหมุนเวียนหรือว่าเสริมสภาพคล่องในยามฉุกเฉินได้นะครับก็พบกันได้ครับที่บูธของธนาคารออมสินนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง10-12ธันวาคมนี้นะครับก็ไปใครสนใจไปร่วมงานกันได้นะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพในฝันแล้วก็กระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามกับทางรายการนะครับส่งคำตอบของท่านมาในช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075
4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108อัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับโดยคิดร้อยละสูงสุด 10.80 ต่อปีนะครับเพื่อเข้าร่วมในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพมหานครครั้งที่12นะครับซึ่งงานดังกล่าวนี้จะจัดในระหว่างวันที่10ถึงวันที่12ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้า Central World Life นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินมากมายทีเดียวนะครับไปเข้าร่วมในงาน Thailand Smart Moneyกรุงเทพครั้งที่12นะครับซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า Central World Life ระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคมนี้นะครับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Step Up สูงสุดร้อยละ 10.80 ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ย Step Up ร้อยละ 10.80 ต่อปีซึ่งจะพบได้ในงานดังกล่าวด้วยนะครับใครสนใจก็ไปติดตามกันได้ที่บูธของธนาคารออมสินนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าในงาน Smart Thailand Smart Money กรุงเทพครั้งที่12นี้นะครับธนาคารออมสินได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับคำถามคือดอกเบี้ยสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่9ธันวาคมเมื่อวานนี้เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดน่านนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณวรารัตน์เทพชัยด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร6ร่างนะครับซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพิสารพงพาณิชย์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณพิสารครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับขอเป็นความรู้ยาวๆเลยก็ได้นะฮะที่มาที่ไปของการจัดทำร่างดังกล่าวนี่เป็นยังไงบ้างครับคุณพิสารครับครับก็เรียนที่ประชุมนะครับทางคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรเราประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับครับก็มีการพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรจริงๆก่อนที่จะพูดถึงร่าง6ร่างที่เราประกาศให้เป็นร่างมาตรฐานสินค้าแบบทั่วไปก็จะใช้โดยสมัครใจนะครับมีการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานบังคับด้วยเรื่องหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจที่จะทำเรียนด้วยนะครับเพราะว่าเรามีมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการบัตรทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP สำหรับฟาร์มสุกรฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประกาศใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับวันนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พิจารณาร่วมกันกับผู้ประกอบการแล้วก็เห็นว่าควรประกาศให้เป็นมาตรฐานบังคับครับนะครับซึ่งก็เราได้มีการจัดสัมมนาจัดรับฟังความคิดเห็นนะประชาพิจารณ์กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากรับฟังความเห็นครบถ้วนผู้ประกอบการนะครับกับผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็เห็นชอบว่าตรงนี้ควรเป็นมาตรฐานบังคับครับจะมีพวกฟาร์มรายย่อยที่มีข้อกังวลอยู่ว่าอาจจะปฏิบัติไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ยกเว้นให้ฟาร์มรายย่อยอยู่แล้วนะครับทั้งที่ประชุมก็เห็นชอบว่าตรงนี้ให้ออกเป็นกฎกระทรวงเพื่อให้ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับนะครับอันนี้หลักเกณฑ์ตรงที่เราบังคับก็คือเราจะบังคับกับฟาร์มขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับกลางกับใหญ่ก็คือฟาร์มที่เลี้ยงมีหมูขุนมากกว่า500ตัวขึ้นไปนะครับหรือว่ามีพ่อแม่พันธุ์มากกว่า95ตัวขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่อยู่ในข่ายบังคับนะครับก็จะมีแยกไซส์อีกนะถ้าเป็นฟาร์มขนาดกลางจะให้เวลาปรับตัว6เดือนหลังจากตัวกฎกระทรวงรองราชกิจจานุเบกษานะครับส่วนฟาร์มขนาดใหญ่ให้เวลา3เดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องโปรเซสในการเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับกว่าที่ร่างกฎกระทรวงจะมีผลก็
ตีเท่าว่าอีกประมาณ6เดือนครับเพราะฉะนั้นโทเทิลฟาร์มใหญ่ก็น่าจะอีกประมาณ9เดือนฟาร์มกลางอีกประมาณปีหนึ่งจะมีผลตอบรับนะครับส่วนฟาร์มเล็กที่มีหมูน้อยกว่า500ตัวก็ไม่บังคับนะครับแต่ว่าถ้ามีความพร้อมก็จะมาขอการรับรองมาตรฐานแบบสมัครใจก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของมาตรฐานบังคับซึ่งถ้าปีหน้าออกมาใช้บังคับก็จะเป็นมาตรฐานบังคับเรื่องที่8นะครับก่อนหน้านี้การบังคับไปแล้ว7เรื่อง7เรื่องโอเคครับก็แจ้งเอาไว้สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับจะได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมไว้เพราะว่าตอนนี้ฟาร์มขนาดกลางและใหญ่ที่อยู่ในข่ายบังคับนี่มีประมาณ 7,300 ฟาร์มทั่วประเทศนะครับได้มาตรฐานแล้วประมาณเกือบ 5,000 ฟาร์มนะครับก็เหลืออีกประมาณ 2,000 กว่าฟาร์มที่จะมีเวลาปรับตัวประมาณปีนึงทันใช่ไหมฮะทันใช่ไหมก็ทางกรมปศุสัตว์กำลังเร่งดำเนินการอยู่เชื่อน่าจะมีความพร้อมทันได้ภายในปลายปีหน้าอ๋อคือไม่ต้องรอว่าให้คณะรัฐมนตรีมีมติออกมาก่อนเห็นชอบอะไรอย่างนี้ไม่ต้องรอก็ตอนนี้ต้องเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานครับใช้เวลาเตรียมตัวประมาณปีนึงนะจะได้ทำนะครับครับก็อันนั้นคือมาตรฐานบังคับนะครับคราวนี้วกกลับมาที่มาตรฐานสมัครใจ6เรื่องที่กรรมการมีความเห็นชอบไปนะครับก็จะมีมาตรฐานที่เป็นตัวสินค้าด้านพืชชนิดใหม่ตัวหนึ่งก็คือลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งซึ่งเรายังไม่เคยกำหนดมาตรฐานไว้นะครับหลังๆก็มีความต้องการเรื่องลูกเดือยสูงอยู่นะครับเพราะว่าเราส่งออกไปยังประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอเมริกาปีหนึ่งก็ประมาณราวๆร้อยล้านบาทสองพันกว่าตันนะครับแล้วก็มีบริโภคในประเทศในปริมาณใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วเราปลูกลูกเดือยได้ไม่พอกับความต้องการนะครับก็มีการนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเราต้องมาปรับปรุงคุณภาพกระเทาะเปลือกแล้วก็บรรจุเพื่อส่งออกหรือขายในประเทศด้วยเพราะว่าลูกเดือยนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับตลาดมีความต้องการแล้วก็กำหนดสเปคกำหนดคุณภาพไว้จะได้เอาไปใช้อ้างอิงในการผลิตได้นะครับส่วน อีก3เรื่องมาตรฐานที่เห็นชอบจะเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับฟาร์มทางด้านปศุสัตว์ทั้งหมดเลย3เรื่องนะครับอันหนึ่งจะเป็นมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารซึ่งจะใช้กับฟาร์มปศุสัตว์ที่เรายังไม่ได้กำหนดเกณฑ์เฉพาะไว้ครับนะครับพวกฟาร์มที่เลี้ยงเป็นการค้าใหญ่ๆพวกฟาร์มไก่เนื้อไก่ไข่ฟาร์มโคเนื้อโคนมสุกรพวกนั้นมีมาตรฐานเฉพาะคนละนะครับอันนี้ก็จะใช้สำหรับฟาร์มสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นนกกระจอกเทศไก่งวงนะครับไก่พื้นเมืองที่ไม่ได้เลี้ยงแบบปล่อยนะครับหรือว่าฟาร์มแกะฟาร์มกระต่ายอะไรเงี้ยนะครับก็กำหนดเป็นเกณฑ์ไว้เวลาเกษตรกรที่อยากจะเข้ามาตรฐานจะได้มีมาตรฐานฉบับนี้ไว้ใช้อ้างอิงนะครับฟาร์มปศุสัตว์อีก2มาตรฐานที่มีการออกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับในการเฝ้าระวังและการตรวจติดตามเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพนะฟังดูอาจจะก็จะยากนิดนึงแต่ว่า พวกเรียกง่ายๆว่ายาปฏิชีวนะครับครับซึ่งมีการใช้ทั้งในคนและใช้ทั้งในสัตว์นะครับพอใช้ไม่ดีใช้ไม่ถูกวิธีมันจะทำให้เชื้อแบคทีเรียเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยมันดื้อยาพวกนี้นะครับพอมันดื้อยาแล้วพอเอายาปฏิชีวนะไปรักษาคนก็เดี๋ยวรักษาไม่หายนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ในการที่จะให้ไปเฝ้าระวังไปติดตามไอ้เชื้อแบคทีเรียทั้งหลายในธรรมชาติในปศุสัตว์นะไอ้ฉบับนี้เราใช้ในวงการปศุสัตว์จะได้ไปติดตามว่ามันเกิดสภาวะเชื้อเริ่มจะดื้อยาหรือยังจะได้มีมาตรการป้องกันนะครับครับอันก็เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งส่วนใหญ่กรมปศุสัตว์จะเอามาตรฐานฉบับนี้ไปใช้นะครับเกี่ยวกับปศุสัตว์อีกฉบับนึงจะเป็นเรื่องของหลักการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับสุกรครับนะครับสวัสดิภาพสัตว์ก็คือการดูแลเวลาเลี้ยงหมูนะครับตั้งแต่การผสมพันธุ์การจัดการฟาร์มการให้อาหารการจับขายอะไรเงี้ยเพื่อให้หมูมีสวัสดิภาพที่ดีนะไม่ใช่สุขภาพแต่เป็นสวัสดิภาพอันนี้ก็เป็นไปตามหลักสากลเพราะว่าเวลาวันหน้าเนี่ยนอกจาก
อาหารปลอดภัยมีคุณภาพแล้วสัตว์ที่เลี้ยงก็ต้องมีสวัสดิภาพที่ดีไม่ทรมานเลยครับครับนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปศุสัตว์3เรื่องนะครับที่เหลืออีก2เรื่องเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของ GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลนะครับตรงนี้มีความพิเศษอยู่หน่อยหนึ่งคือเราเรียกว่าเป็น GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลแต่ว่าข้อกำหนดข้างในเนี่ยจะเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดให้เป็นไปตามหลักของการเลี้ยงกุ้งทะเลแบบยั่งยืนหรือที่เรียกว่า sustainable นะครับเพราะว่าตอนนี้สากลเนี่ยลูกค้าหลายๆประเทศโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเวลาซื้ออาหารทะเลลูกค้าหลายๆนะฮะบอกว่าต้องการมาจากการเลี้ยงแบบยั่งยืนยั่งยืนก็คือทั้งปลอดภัยด้วยทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งดูแลเรื่องแรงงานสวัสดิภาพแรงงานนะฮะดูแลเรื่องสังคมอะไรต่างๆนะครับเราก็เลยปรับปรุงมาตรฐานกุ้งทะเลขึ้นเพราะว่าเราก็น่าจะส่งออกกุ้งทะเลเป็นหลักในเรื่องซีฟู้ดนะครับเพราะนั้นเราก็ทำตรงนี้ไว้อีกฉบับหนึ่งนั้นถ้าผู้ส่งออกถ้าเอาการเลี้ยงแบบปกติก็จะมีมาตรฐานฉบับหนึ่งไว้ใช้นะครับแต่ถ้าต้องการลูกค้าต้องการการเลี้ยงแบบยั่งยืนก็ใช้ฉบับนี้นะครับตรงนี้ก็เพื่อตอบสนองตลาดโลกนะครับในเทรนด์เรื่องของเนี่ยเรื่องยั่งยืนนะครับครับมาตรฐานสุดท้ายก็จะเป็นหลักเกณฑ์ในการแสดงฉลากสำหรับสินค้าเกษตรนะครับเพราะว่าสินค้าเกษตรตอนนี้เราออกมาตรฐานไปเกือบ100ฉบับทั้งพืชทั้งประมงทั้งปศุสัตว์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารหลากหลายมากนะเพราะนั้นก็จะมีหลักเกณฑ์ในการติดฉลากสินค้าเกษตรต่างๆที่เราใช้กำหนดเอาไว้นะครับผู้ประกอบการที่เวลาขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจะได้มีแนวทางในการติดฉลากที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางๆทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็น6เรื่องที่เราออกมาแล้วก็เป็นโดยทั่วไปนะครับซึ่งจากเรื่องฟาร์มหมูที่เป็นบังคับครับครับทีนี้พอออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้มันจะส่งผลยังไงไหมฮะครับในเรื่องของทั่วไป6เรื่องเนี่ยถ้าปฏิบัติได้ครับครับก็มาขอการรับรองนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฟาร์มกุ้งทะเลแบบยั่งยืนนะครับ GAP นะฮะนะ GAP กุ้งทะเลแบบยั่งยืนเนี่ยถ้าปฏิบัติได้นะครับและเกษตรกรมาขอคันรับรองนะครับเวลาเราส่งออกไปประเทศหรือลูกค้ารายที่เขาบอกว่าต้องการมาตรฐานการเลี้ยงแบบยั่งยืนครับนะครับเขาก็จะขายเขาได้นะถ้าเราไม่ขอการรับรองตามฉบับนี้นะเขาก็จะไม่ซื้อครับมันมีลูกค้าอยู่เจ้าหนึ่งผมยกตัวอย่างก็คือห้างที่เรียกว่าวอลมาร์ทนะครับวอลมาร์ทที่อเมริกานะครับเขาประกาศนโยบายไว้เข้าใจว่าประมาณถ้าผมจำปีไม่ผิดประมาณ2025หรือไงเนี่ยนะครับว่าถึงปีโน้นเขาจะไม่ซื้ออาหารทะเลที่ไม่ได้มาจากการเลี้ยงแบบยั่งยืนนะเขาประกาศล่วงหน้ามาหลายปีละครับอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าอันนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่เพราะนั้นก็ต้องทำมันก็ต้องมีที่มาที่ไปเขาก็ต้องสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมครับว่ามาจากไหนอะไรยังไงเพราะนั้นมาตรฐานเราก็จะตอบโจทย์ทั้งลูกค้าทั่วไปที่ต้องการแค่ระบบปลอดภัยหรือว่าลูกค้าเฉพาะที่ต้องการแบบยั่งยืนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ที่ผมพูดไปตอนต้นก็คือฟาร์มสุกรที่เป็นมาตรฐานบังคับนะตรงนั้นโอเคเลยว่าฟาร์มเลี้ยงหมูบ้านเรา 7,000 กว่าฟาร์มนะครับที่เป็นฟาร์มขนาดกลางขึ้นไปนะถ้าท่านยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานซึ่งตัวเลขเราประมาณ 2,000 ฟาร์มเนี่ยนะครับภายใน1ปีต้องเร่งรีบแล้วนะครับก็ควรจะติดต่อกรมปศุสัตว์หรือปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำในการเข้าสู่มาตรฐานครับครับทีนี้ถ้าภาคปฏิบัติเนี่ยนะฮะพี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดว่าเป็นขนาดที่มีมาตรฐานอยู่แล้วมีวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าของเราจะลงลึกไปถึงผู้ที่เป็นเค้าเรียกเป็นซับใช่มั้ยฮะคุณพิธาเนี่ยใช่ครับอาจารย์ลงถึงขั้นนั้นเลยไหมฮะหรือยังไงฮะก็ยังไงนะครับทศทีอีกหมายถึงว่าถ้าคือปกติเนี่ยมาตรฐานเหล่านี้เราจะลงไประดับฟาร์มที่อยู่ในระเบียบอยู่แล้วไม่ใช่มีปัญหาอะไร
ใช่ครับนะฮะแล้วมันจะมีผลต่อการส่งออกซึ่งแน่นอนว่าตลาดปลายทางเขาต้องการอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ส่งออกเราจะลงไปถึงขั้นนั้นเลยไหมฮะถ้าแยกกันนะครับแยกกันนะฮะถ้าเป็นมาตรฐานบังคับครับคือฟาร์มหมูเนี่ยฟาร์มหมูบังคับหมดนะครับถ้าขนาดถึงเกณฑ์ครับนะอย่างเช่นมีหมูมากกว่า500ตัวขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเลี้ยงเพื่อส่งออกหรือเลี้ยงเพื่อขายในประเทศนะเพราะตรงนั้นกำหนดเป็นมาตรฐานบังคับครับให้เวลาประมาณตีสักประมาณปีหนึ่งครับมีเวลาประมาณปีหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นมาตรฐานสมัครใจโอเคอย่างฟาร์มกุ้งทะเลแบบยั่งยืนเมื่อครู่นะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่ต้องการมาตรฐานนี้จะเป็นลูกค้าต่างประเทศนะครับเพราะนั้นในประเทศปัจจุบันยังไม่ค่อยเรียกร้องต้องการตรงนี้แต่ว่าวันหน้าจะมีลูกค้าในประเทศห้างบางแห่งอาจจะบอกว่าฉันจะต้องการตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นการเตรียมตัวไว้เพื่อเราจะตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความหลากหลายได้ครับไม่ต้องรอให้มีตลาดก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นเสียเวลานะครับทำนองนั้นอีกอย่างนึงมันเป็นไปได้ไหมคุณพิสารว่าผู้ซื้อในเวลาที่เขารู้สึกว่าเราทำเรื่องมาตรฐานอย่างกุ้งทะเลอย่างเงี้ยถ้าเป็น GAP มาระหว่างเริ่มทำหรือว่าคาดว่าจะทำกับการที่ทำมาตั้ง 5-6 ปีแล้ว10ปีแล้วใครจะตัดสินใจซื้อในประเด็นตรงไหนมากกว่ากันเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลนะจะทำมานานหรือว่าเริ่มทำขอให้ทำแล้วได้ใบรับรองนะครับเขาจะดูกันตรงใบรับรองว่าคุณได้ใบรับรองไหมและใบรับรองมาตรฐานนั้นเป็นมาตรฐานที่มีข้อกำหนดตรงกับที่เขาต้องการไหมครับครับครับเอาละครับน่าสนใจเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้ามีโอกาสได้คุยกันแบบนี้จะฝากเพิ่มเติมไหมครับคุณพิสารฮะเชิญฮะได้ครับก็ตรงช่วงนี้เกษตรกรก็มีความจำเป็นนะครับที่จะปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานแต่เมื่อก่อนเราพูดกันถึงเรื่องของปลอดภัยอย่างเดียวครับนะปลอดภัยอย่างเดียวหลังวงการบางอะไรเนี่ยท่านต้องดูแลให้ดีนะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมบางทีก็เอาเรื่องแรงงานเข้ามาด้วยนะบางทีถ้าจะมองว่ากิจการการค้ามันก็ไม่เชิงทีเดียวนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวเพื่อให้เราแข่งขันในตลาดโลกได้นะครับครับก็มีความให้กำลังใจในการปรับตัวเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานโลกครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับคุณพิสารครับขอบคุณครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสารพงพาณิชย์นะครับพงสาพิษครับขออภัยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเอาละครับวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับว่ากันในเรื่องของการเตรียมรับมือกับ SME ไทย SME ไทยในปี65นะครับจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังนะครับว่าในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพครั้งที่12นี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การค้า Central World Life นั้นนะครับธนาคารออมสินเนี่ยได้เตรียมที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินไปร่วมในงานด้วยเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108นะครับคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ108เนี่ยเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพนะครับคำถามคือสเต็ปอัพที่ว่านี้ดอกเบี้ยสูงสุดแล้วจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ